วิจารณ์สนั่นทันวอวชิรเมธีโพสติ้งหนุ่มกันชัยทำตัวเป็นสารเตี้ยถามตอนนี้เป็นพิธีกรหรือฆาตกรต่อเนื่องข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นเดือดอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่พระเมธีวชิโรดมหรือท่านวาวชิรเมธีที่เคยเทศในงานบุญของ The Icon Group ซึ่งบอสพ่อลงเอาไว้ใน TikTok ของตนเองโดยช่วงหนึ่งท่านวาวชิรเมธีกล่าวว่าถ้าลูกอยากได้เงินลูกจงไปฝึกตนเองจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาเขาให้เดือนเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งที่หนูอาจจะมีความสามารถมากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูก็ลงในทุกเวลาแล้วหนูจะเก่งสถานการณ์บีบเวลารอไม่ได้หนูถามครูว่าสอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้พระอาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วอดทนและรอคอยและเมื่ออดทนกับการรอคอยได้เพราะปลายทางลงมือทำก็สำเร็จจริงๆถ้าไม่ดูถูกตัวเองรวยได้ทุกคนจนนำไปสู่การตั้งคำถามและการวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดนะคะเพจ Facebook ของท่านววชิรเมธีได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ข้อความหัวข้อว่าขอพระอาจารย์พูดบ้างถึงหนุ่มกันชัยโดยเนื้อหาในเอกสารนั้นระบุนะคะว่าตั้งแต่เกิดกรณีดีไอคอนพระอาจารย์ก็เป็นฝ่ายเงียบมาโดยตลอดโดยมีความเชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงจะปกป้องตัวมันเองเนื่องเพราะ 1. ทางบริษัทดีไอคอนได้แถลงการขออภัยต่อท่านอาจารย์แล้วว่าพระอาจารย์ไม่มีส่วนใดๆในบริษัททั้งสิ้นสาธารณชนอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะต้องมานั่งตีความกันอีก 2. พระอาจารย์ก็แถลงการขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วซ้ำยังย้ำอีกว่าที่พูดในวันนั้นเป็นการพูดเชิงกระแทกแดกดันหรือแซะคนในดีไอคอนให้รู้จักอดทนให้ได้เย็นให้พอและรอให้เป็นแต่ถ้าไม่ยอมอดทนก็พูดแค่ว่าลูกเอ้ยถ้างั้นก็ดีไอคอนแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการพูดกระเช้าเย้าหยอกทั้งนั้นอารมณ์ก็ขำๆฮ่าๆพูดจบก็ให้สินให้พอมีแค่นั้นส่วนที่สอนให้เก็บเงินเก็บทองก็เป็นเคสสตัดดี้ที่ยกมาจากเรื่องจริงมีสิทธิ์มาขอยืมเงินซึ่งเป็นช่วงเวลายุคโควิดตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่รู้จักดีไอคอนที่พูดว่าแต่ก็โฆษณาให้นะก็เป็นการพูดเชิงกระเช้าเย้าหยอกให้คนนั่งฟังนับพันเขาชื่นใจเท่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่ทีมเสียหน่อยมันง่ายๆแค่นี้หนุ่มดูคลิปแล้วทำไมยังไม่เข้าใจมันยากตรงไหนใจคอจะเอาพระเข้าคุกให้ได้ว่างั้นเถอะ3. ส่วนที่สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักทำมาหากินก็พูดตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกเพียงแต่นำมาเล่าให้มันร่วมสมัยเท่านั้นไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไปทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับดีไอคอนพูดยาว1ชั่วโมง12นาทีเนื้อหาไม่ได้มีแค่ตัดมาสร้างความเข้าใจผิดเท่านั้นและถ้าถือว่าพูดอย่างนั้นคือพระอาจารย์หลอกโยมควรพูดใหม่ว่าพระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดดีๆนี้แหละวันดีคืนดีพวกพี่แซมก็ยกกันไปนิมนต์พระอาจารย์มาเทศพูดกันแฟร์ไม่ใช่พระหลอกโยมแต่เป็นโยมไปหลอกพระออกมาจากวัดพระนี่แหละที่เป็นเหยื่อดีไอคอนพูดชัดๆก็ต้องพูดอย่างนี้4ส่วนการทำบุญที่บริษัทดีไอคอนก็ไม่ได้นิมนต์พระอาจารย์แค่รูปเดียวเขานิมนต์เป็นร้อยรูปต่อปีตั้งแต่พระสมเด็จพระราชาคณะลงมาจนถึงพระเกจิต่างจังหวัดใช่เจาะจงพระอาจารย์รูปเดียวเสียเมื่อไรบางคนเอาไปพูดยังกับมีท่านวอรูปเดียวที่ได้รับนิมนต์ไปดูรูปในเพจดีไอคอนว่ามีพระกี่รูปเขาไม่ได้ลบทิ้งหลักฐานยังอยู่ครบจะได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเคารพความจริงตามที่มันเป็นจริง5ตลปัดที่พระอาจารย์ใช้พระทุกรูปที่เคยไปเทศก็ใช้ให้พรเหมือนกันและดีไอคอนไม่เคยทำถวายพระอาจารย์แต่เป็นของที่มีอยู่แล้วในห้องประชุมของบริษัทพระรูปไหนมากก็ใช้ตลปัดของบริษัทอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปบริษัทต่างๆที่เขาทำบุญเขาก็ทำตลปัดในนามบริษัทของตนเองทั้งนั้นธนาคารทุกแห่งก็ทำแต่นี่หนุ่มปล่อยให้แขกพูดชี้นำว่าเขาทำเพื่อพระอาจารย์คนเดียวประมาณว่าเป็นเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ไงแล้วพี่หลวงพ่ออลงกฎท่านถืออยู่ในมือท่านต้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไหม6บริษัทดีไอคอนเคยถวายทุนการศึกษาให้มูลนิธิไร้เชิญตะวันในวันแห่งการให้ประจำปีจริง1ล้านบาทและถวายเสร็จแล้วก็แจกกันวันนั้นเลยมีคนเป็นพยานหลายพันคนไม่มีคำว่าเข้าพกเข้าห่อพระอาจารย์แม้แต่บาทเดียวนุ่มอยากตรวจสอบให้ทำได้ทันทีไม่ต้องรอพรุ่งนี้และในวันเดียวกันนั้นคุณบวยเชษฐวุฒิก็ถวายทุนด้วย600,000 บาทมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ไปร่วมถวายทุน
จกถุงยังชีพทุกปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทถ้าทุกคนที่ไปทำบุญคือไปติดสินบนพระต่อไปทุกวัดก็ไม่ต้องรับเงินทำบุญจากบริษัทใดๆอีกแล้วรัฐบาลก็ควรเลิกถวายนิตยพระทั้งประเทศไปเลยหนุ่มข้อ6ถึง7มันเลยการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะแต่มันคือการใส่ลายป้ายสีกันชัดๆก่อนจะสัมภาษณ์หนุ่มควรจะทำการบ้านให้มากกว่านี้นะแบบนี้พระอาจารย์เสียหายมากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่เขารักความเป็นธรรมเขาดูแล้วเขาก็ทนไม่ได้หรอกที่หนุ่มเอียงกระเทเลได้ขนาดนี้หนุ่มก็เคยบวชกับพระอาจารย์นะ10กว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นมีชีวิตในที่แจ้งท่ามกลางสาธารณชนตลอดไม่ใช่เพิ่งโผล่มาเป็นคนดังปี2ปีนี้เมื่อไหร่พระอาจารย์ทำงานหนักขนาดไหนหนุ่มก็น่าจะรู้ดีนี่ปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์กลางรายการโดยไม่ยอมแสวงหาข้อเท็จจริงเอาเสียเลยถ้าหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รู้ไว้ว่าศิษย์พระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาเจ็บปวดเหมือนกันหลังๆหนุ่มใกล้จะทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มส่งเขาเข้าคุกไปแล้วพอเขาออกจากคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมอีกอย่างพระอาจารย์มีวัดที่พระอาจารย์สร้างเองอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว2วัดสร้างมาแล้วเกือบ10ปีและพรรษานี้พระอาจารย์ก็มาจำพรรษาที่นี่ช่วงนี้มาประชุมเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องน้ำท่วมแม่สายมานำเสนอที่มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่ากับกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าไม่ได้หนีมาแชร์ออนเซ็นแต่อย่างใดนี่ข้อมูลพื้นๆแบบนี้หนุ่มก็ไม่รู้แล้วที่เหลือหนุ่มจะพลาดอีกขนาดไหนหนุ่มไม่ได้สว่างไสวในทุกเรื่องนะอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังแล้วจะสัมภาษณ์เล่นงานใครก็ได้โดยไม่แสวงข้อเท็จจริงแล้วปล่อยให้คนบริสุทธิ์ต้องถูกใส่ร้ายกลางรายการอย่างนี้หลายครั้งหลายคนขออภัยหนุ่มด้วยที่พูดยาวแต่เป็นการคุยกันฉันครูกสิทธิ์ก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงจะไม่โกรธพระอาจารย์นะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโพสต์ดังกล่าวนี้ได้ถูกลบออกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ